วัสดีค่ะว่างๆหาอะไรทำกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน่อไม้นะคะว่ามันสูงมันยาวไปดูกอไผ่พูดง่ายๆเนาะว่ายังมีหน่อไม้ให้เก็บอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะจะพาไปดูว่ามันยังมีให้เก็บไหมนะคะตอนนี้เรากำลังขับรถผ่านมาบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะโดดลงรถตรงนี้นะคะสามีปล่อยให้ลงรถตรงนี้นี่คือต้นไผ่นะจ๊ะนี่คือกอไผ่สามีไปแล้วนะคะสามีมาส่งนี่ยังพอมีอยู่เออนี่ว่างๆหาอะไรทำหาอะไรดูนะคะเดี๋ยวเก็บวันนี้เก็บอันยาวๆที่เหลือไปลวกกินกับปนกับแจ่วเนาะนี่ค่ะคือตอนนี้มันก็โตหมดแล้วนะคะข้างในก็มองไม่เห็นหน่อไม้แล้วเนาะนี่มันโตมาหมดแล้วค่ะนี่คือนี่ค่ะมันก็ใหญ่มาสูงแล้วนะคะอันนี้คือรอดพ้นจากการที่แบบมหาเนาะนี่ก็นี่คือต้นเล็กๆที่ออกตามรากนะคะแล้วใหญ่แล้วหมดสิ้นฤดูแล้วค่ะหมดฤดูแล้วนะคะวันนี้พาไปดูนะคะพามาดูว่าต้นไผ่ที่แม่มาเก็บนู่นค่ะให้ดูสูงๆเนาะเนี่ยค่ะต้นขาวๆนี่คือมันโตแล้วนะคะสูงแล้วนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะจ๊ะว่างๆก็หาอะไรดูหาอะไรเล่นนะคะเดินเล่นเดินดูนะคะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเนาะเนี่ยค่ะแม่มถึงมาเก็บไว้นะคะแม่มถึงมาเก็บหน่อไม้ไว้แล้วก็ต้มแล้วก็ใส่ช่องฟีดไว้เพราะว่ามันมีเวลาแค่ประมาณ1เดือนเนาะ1เดือนหลังจากนั้นก็หมดแล้วค่ะเห็ดก็เหมือนกันค่ะเห็ดก็เหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มจะไปดูอีกรอบนึงเนาะวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปแล้วอีกอย่างนึงช่วงเนี้ยฤดูสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันหยุดนะคะวัน Memorial Day เนาะก็คนก็จราจรหนาแน่นนะคะการจราจรก็จะหนาแน่นก็เลยไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปแต่ว่าวันอาทิตย์จะไปเพราะว่าช่วงสัปดาห์เนี่ยวันศุกร์คนเดินทางไปเที่ยวเนาะวันเสาร์คนก็เดินทางเพราะอากาศมันดีใช่ไหมวันอาทิตย์คนก็จะอยู่กับที่ท่องเที่ยวก็จะไม่มีเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้สูงแล้วค่ะไม่มีให้เก็บแล้วให้เก็บได้ก็แค่นี้นี่ก็คงไม่เอาแล้วค่ะคงทิ้งนะคะนี่แหละค่ะสูงเหมือนว่าจะมาตัดนะคะเหมือนว่าจะมาเอาไปทำค้างถั่วอยู่นี่ค่ะเนี่ยถ้ามันยาวมันก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะนี่คือต้นไผ่อะฮะเรียบร้อยนะจ๊ะหมดแล้วปีนี้หมดฤดูหน่อไม้แล้วสำหรับที่นี่นะคะนี่ให้ดูเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูพาดูอันนี้กุหลาบป่านะคะกุหลาบป่าเนี่ยค่ะใบกุหลาบดอกกุหลาบป่ากินจะหอมมากค่ะแต่ว่าแหม่มอยู่นานไม่ได้เพราะว่าแหม่มแพ้กลิ่นแหม่มแพ้กลิ่นดอกไม้นะคะอันนี้คือต้นเดนนี่ไลออนนะคะต้นฟันสิงโตอันเนี้ยถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้เขาขายตามร้านขายผักนะคะก็ขายกรัมนึงก็2เหรียญกว่า2เหรียญกว่าก็ประมาณ 60-70 บาทเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากกินไม่อยากซื้อก็หาเก็บได้นะคะหาเก็บกินได้นะคะก็นี่ค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้ละค่ะพามาเดินเล่นค่ะมาดูเนาะสามีจอดรถรออยู่นู่นค่ะเดี๋ยวเป็นบริเวณที่แม่มเคยเก็บนะอีกที่นึงนะคะแม่มเคยเก็บแล้วก็วันนี้ก็ตัดหญ้าตอนนี้คือสูงใหญ่แล้วค่ะนี่ให้ดูค่ะนี่ใหญ่หมดแล้วไม่มีหน่อให้เก็บแล้วนะคะว้าวดูต้นไม้ต้นนี่คือสูงทั้งหมดแล้วนะคะว้าวคุณอ่ะอันนี้คือ
ต้นไผ่นะคะสูงเรียวไผ่ที่นี่ไม่มีหนามเนาะเป็นกอสูงสูงนะคะไม่มีหน่อแล้วค่ะเต็มแล้วโตหมดแล้วนะจ๊ะนี่คือที่อีกที่หนึ่งที่แม่มาเก็บนะคะที่ตรงนี้จะเป็นหน่อใหญ่เก็บง่ายนะคะโตหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดฤดูให้เก็บแล้วลูกสองต้นนี้ดิเดี๋ยวแม่จะมาขอเขาไปทำค้างถั่วโอ้คุณนะ It's over เรียบร้อยแล้วค่ะหมดสิ้นฤดูกาลแล้วป่ะกลับบ้านกัน